สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอนัทโภชนาการนะครับก็หายหน้าหายตากันไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีประเด็นสําคัญที่ผมได้รวบรวมประเด็นแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่ดีที่สุดในการจัดการคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยการไม่ใช้ยานะครับวันนี้อยากให้ทุกคนติดตามนะครับแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องคนที่มีปัญหานะครับอย่าพึ่งที่จะหมดหวังแล้วก็หันไปใช้ยาก่อนนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเรายังมีกระบวนการต่างๆที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองติดตามไปกับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอนัทโภชนาการนะครับก็ทุกคนสามารถให้กำลังใจหมอนัทได้หลายช่องทางคือ1ก็ปัจจุบัน YouTube เองหรือ Facebook ก็มีช่องติดตามที่เป็นการขอบคุณแล้วก็คืนกำไรให้กับผู้จัดที่ไม่ได้หากำไรในการจัดสื่อนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วก็หมอนัทมีสินค้าอยู่2ตัวนะครับคือมหาการุณซึ่งหลายท่านคงจะรู้จักแล้วว่าเป็นอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการกลืนลำบากเป็นอาหารที่ทดแทนมื้ออาหารได้นะครับกับล่าสุดที่ทำเจลวิ่งซึ่งคิดว่าดีที่สุดในเอเชียหรือในโลกก็ว่าได้นะครับคนผลิตเองก็ว่ากันไปอย่างนั้นนะครับก็ฝากกดติดตามกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นนะครับเป็นบทความที่ผมคิดว่าเป็นการลงบทความที่ดีมากเป็นการสรุปนะครับลงใน Journal of Clinical Lipidology เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ผมได้อ่านโดยละเอียดแล้วก็มาสรุปแล้วก็ถอดใจความให้ตรงกับประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เข้าได้กับคนไทยนะครับอันนี้เนี่ยจะมีประเด็นในการที่จะควบคุมอยู่3ประเด็นนะครับคือประเด็นที่1ก็คือคนที่มีระดับไขมันในเลือดที่เราเรียกว่า LDL สูงนะครับนะปัจจุบันเวลาที่เราดูนะครับแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์หลายๆสาขาเนี่ยบางทีเวลาที่ตรวจสุขภาพมาแล้วดูผลเลือดยังดูไขมันรวมหรือ total cholesterol อยู่เลยนะครับบางคนเรียกคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับก็คือดูตัวไขมันรวมซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะให้ไม่เกิน200ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือเราดูแค่ตัวนั้นตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าเวลาเราดูเราก็จะดูด้วยคุณอ้วนไหมคุณสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับเราดูโดยภาพรวมความหมายคือว่าเราไม่ได้ตัดสินคนจากไขมันเพียงอย่างเดียวว่ากินยาหรือไม่กินยานะครับคนไข้หลายคนมาหงุดหงิดหรือว่ามาถามว่าบอกหมอนัดบอกมาเลยว่ากินอะไรแล้วดีนะครับคำตอบผมคือไม่มีนะครับเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองมีกระบวนการเผาผลาญมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันถ้าอาหารนั้นดีสำหรับทุกคนนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเป็นโรคหัวใจโรคไขมันถูกไหมครับนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตัว LDL นะครับซึ่งไม่ใช่ไขมันรวมหรือ total cholesterol หรือ cholesterol แล้วนะครับเราไม่ได้ดูแค่ cholesterol โดยรวมเราต้องดูที่ LDL 2คือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับในหมวดของไขมันมันจะมีไขมันรวม total cholesterol นะครับมันเกิดจากการที่เอาไตรกลีเซอไรด์หาร5ตามสูตรตรงนี้เลยนะครับบวกกับไขมันดีคือ HDL กับ LDL ซึ่งเป็นไขมันที่เราจะพูดถึงในวันนี้มากๆนะครับดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเจาะถึงในกลุ่มของทั้งหมด3ตัวหลักคือ1ก็คือคนที่มี LDL สูงโดดนะครับ2คือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงโดดเลยคือ LDL ปกตินะครับและก็3นะครับคือคนที่สูงทั้ง2ตัวไตรกลีเซอไรด์และ LDL นะครับครับผมได้สรุปสอบถามไปใน Facebook นะครับถามว่าหากปัจจุบันคุณมีไขมันในเลือดที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะ LDL เนี่ยคุณคิดว่าสาเหตุหลักคืออะไรนะครับประมาณ 33% หรือ1ใน3เนี่ยคิดว่ากินอาหารมันทอดเนยแล้วทำให้ไขมันในเลือดสูงนะครับมันทอดเนยเนี่ยของมันพวกนี้ก็คือจะมีไขมันกลุ่มอิ่มตัวก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเป็นไขขาวๆเนยนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นอาหารยุโรปนะครับของทอดก็ทั่วไปเลยนะครับในของไทยก็จะเป็นพวกกล้วยแขกเงี้ยครับซึ่งผมก็ชอบกินนะครับก็ต้องนานๆกินทีนึงนะครับก็เป็นการทอดด้วยน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสจะได้พลังงานสูงแล้วก็อาจจะได้ไขมันอิ่มตัวเข้าไปนะครับ 33% 34% นะครับบอกว่าไขมันสูงจากน้ำตาลนะครับอันนี้ช่วงระยะหลังผมต้องบอกว่าผมเจอบ่อยมากที่คนไข้มาตรวจสุขภาพแล้วบอกไขมันสูงแล้วคนไข้บอกว่าเป็นเพราะกินน้ำตาลเยอะนะครับคำตอบนี้ที่บอกว่ากินน้ำตาลเยอะแล้วไขมันสูงมีทั้งถูกต้องและก็ผิดและมีทั้งที่ต้องทดลองไม่รู้ไม่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วที่ทุกคนตอบถูกในปัจจุบันคือข้อมูลชัดเจนนะครับอาหารทะเลไข่แดงกุ้งปลาหมึกถ้าไม่ได้ทอดนะครับไปกินย่างเป็นนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยปัจจุบันพบว่าเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้แต่ไม่เยอะมากนะครับแตกต่างจากอาหารอื่นนะครับแล้วก็ข้อที่4คือพันธุกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วพันธุกรรมมีผลในคนจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยเป็นอิทธิพลจากพันธุกรรมแล้วก็แก้ไขด้วยการคุมอาหารไม่ลงก็ต้องกินยาอยู่ดีนะครับแล้วก็มีส่วนน้อยนะครับที่พูดถึงการเรื่องของการขาดการออกกำลังกายหลายๆคนก็ด้วยความที่คำถามนี้มันตอบได้คำตอบเดียวนะครับหลายๆคนก็เลยต้องเลือกคำตอบที่คิดว่าเจ๋งๆก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับข้อมูลอันนี้นะครับสรุป
โดยใจความเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่าคอเลสเตอรอลเป็นแค่หนึ่งปัจจัยสิ่งที่เรารักษาคอเลสเตอรอลเราไม่ได้ต้องการให้ตัวเลขมันลดแต่เราลดโอกาสในการตายไวนะฮะเสียชีวิตโรคหัวใจเส้นเลือดตีบเส้นเลือดในสมองแตกแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้กินยาแล้วก็วัดที่ตัวระดับคอเลสเตอรอลเนาะเราหวังว่าภายในมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้เราได้อยู่ดูแลลูกหลานในบั้นปลายชีวิตอย่างสุขสบายที่ไม่ใช่นอนติดเตียงหรือนั่งรถเข็นใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่เรามองคนไข้หลายๆครั้ง เรามองแค่ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราตัดสินคนเขาเลยว่าเขาทำผิดทำไม่ถูกแล้วก็ต้องใช้ยาในความเห็นผมคือว่าปัจจุบันผมตรวจคนไข้ในลักษณะนี้มากขึ้นแล้วก็บางคนก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้ดีขึ้นนะครับประเด็นในข้อแรกก่อนที่เราจะไปถึง LDL ไขมันต่างๆนะครับให้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าคะแนนที่หลายๆคนชอบอ้างว่าไขมันรวมหารด้วย HDL คือไขมันดีนั้นไม่เยอะไม่เกิน2ไม่เกิน3ไม่เป็นอะไรนะครับในคำแนะนำระยะหลังรวมทั้งการแนะนำนี้ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ2เดือนที่แล้วเองนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่จะเป็นตัวการันตีในเบื้องต้นในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือมองที่ LDL และมองที่non HDL ก็คือไขมันรวมแล้วมาลบด้วย HDL เขาเรียกว่า non HDL ก็คือไขมันตัวร้ายทั้งหมดตั้งแต่ไตรกลีเซอไรด์กับตัว LDL แล้วก็จริงๆมันก็รวมตัวอยู่กันใน VLDL IDL ต่างๆเพียงแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราไปโรงพยาบาลเราก็จะวัดได้แค่นี้ครับก็คือเอาไขมันรวมหารลบด้วย HDL นะครับดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าคะแนนตัวหารทางคณิตศาสตร์เราดีนะครับในการทำงานนั้นนี้รวมทั้งประสบการณ์ผมที่ว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเกณฑ์ที่เขาใช้ที่บอกว่า LDL ต่ำกว่า100ในความเห็นส่วนตัวผมก็คือว่าอันนั้นมันก็แค่ประเมินเฉพาะบางส่วนนะครับก็การปรับลดอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ปรับลดเลยนะครับทีนี้เราเข้ามาเข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นข้อที่1 นะครับคนที่มี LDL สูงโดดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า LDL สูงโดดในสไลด์นี้อาจจะเข้าใจยากแต่อธิบายง่ายๆก็คือว่าจะมีบางคนนะครับเขาพูดถึงว่ามีพันธุกรรมนะครับจริงเราตรวจพันธุกรรมได้แต่โดยทั่วไปโรงพยาบาลต่างๆการตรวจพันธุกรรมเป็นเรื่องที่วุ่นวายมีค่าใช้จ่ายเยอะมีระยะเวลาการรอคอยที่นานนะครับแต่มันเกิดจากพันธุกรรมได้นะครับลักษณะพันธุกรรมคืออะไรครับคือมันมีความผิดปกติในการสลายของไขมัน LDL นะครับคือไม่ว่าจะมาจากพ่อแม่หรือว่าเป็นพันธุกรรมของเราก็ตามนะครับแต่มันสลายไขมันยากหมายความว่าคุณอาจจะกินของทอดของมันไม่ได้เยอะแต่ระบบการย่อยสลายมันทำได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ถึงคุณจะกินหรือคุณจะคุมอาหารมันก็มักจะลงได้ไม่มากนะครับเขาพบว่าโอกาสในการเกิดขึ้นแบบนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ1ใน250คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอยู่เยอะมากนะครับมันมีความผิดปกติในยีนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตอนนี้ผมทำเรื่อง LDL receptor พวก BPCSK9 พวกนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยทำได้นะครับทำได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นหลักฐานยืนยันหรือว่าใกล้เคียงว่าคุณจะมีพันธุกรรมก็คือพ่อแม่คุณเป็นก่อนไขมันสูงตั้งแต่พ่อแม่แล้วสุดท้ายจบลงเลยด้วยพ่อแม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ากินยาไขมันอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยคุณนานมาแล้วที่คุณเคยมีไขมันในเลือดปกติอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวนึงนะฮะว่าโอกาสจะคุมอาหารไม่ได้ผลหรือแม้กระทั่งคุณมีผื่นตามร่างกายตามภาพเหล่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มีไขมันสูงจะเป็นทุกคนนะครับลักษณะนี้ครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากตัวพันธุกรรมตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับอันนี้สุดท้ายต้องลงเอยด้วยการใช้ยาจริงครับเพราะว่าประเทศเราโลกเรายังแก้ไขเรื่องภาวะแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลดังนั้นเนี่ยให้คุณลองปรึกษาดูนะครับในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยเกิดจากยีนหลายตัวอย่างผมเล่าไปแล้วว่ามันมียีน LDL receptor พวกคือยีนพวกนี้นะครับประเทศไทยทำจีโนมิกไทยแลนด์ก็สามารถตรวจยีนได้เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเราเริ่มค้นพบมากขึ้นว่าใครแต่ละคนมียีนอะไรสูงมากหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นกรณีที่เป็นอิทธิพลของยีนเนี่ยมักจะแก้ไขจากการคุมอาหารมักจะไม่ค่อยได้ผลดังนั้นอย่ารอช้านะครับอันนี้คือประเด็นของ LDL นะครับประเด็นที่2ก็คือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงนะครับประเด็นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงเนี่ยก็มีภาวะพันธุกรรมเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ไตรกลีเซอไรด์แบบสูงเยอะๆเช่นเป็นพันเลยนะครับไม่ใช่ไตรกลีเซอไรด์ง่ายๆ100 200 300 400อาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายกรณีของคนที่เป็นพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกิดจากพันธุกรรมหรือปัจจัยในหลายๆตำแหน่งนะครับไตรกลีเซอไรด์นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากในแง่ของความเข้าใจนะครับแต่ว่าแก้ไม่ได้ยากมากนะครับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงนะครับอาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ไ
พันธุกรรมหลายตำแหน่งก็ได้นะครับและส่วนใหญ่เกิดจากการกินการใช้ชีวิตนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นภาวะที่เกิดจากการกินแล้วก็หลายๆครั้งคนเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คือคุมเบาหวานไม่ได้เป็นอ้วนลงพุงพอลดพุงคุมเบาหวานได้ไตรกลีเซอไรด์ก็ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นเน้นเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อลดภาวะดื้อต่ออินซูลินและกรณีนี้เนี่ยการออกกำลังกายก็อาจจะมีส่วนช่วยถ้าคุณมีน้ำหนักเกินการลดน้ำหนักก็จะช่วยนะครับทีนี้ในประเด็นของไตรกลีเซอไรด์หลายๆคนเข้าใจผิดรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในพารากราฟนี้เขาบอกเลยว่าคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับให้ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ลดพลังงานของมันๆหรือว่าของที่พลังงานสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมนมเนยต่างๆนะครับแล้วก็ลดการบริโภคน้ำตาลคุณจะเห็นไหมครับว่า added sugar นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มชาต่างๆวิญญาณชาเป็นน้ำหวานนะครับและในประเทศไทยด้วยความที่ผลไม้ tropical fruit ก็คือผลไม้ในเอเชียมันค่อนข้างจะมีความเปรี้ยวความหวานแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมันเยอะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็แนะนำให้คนไข้ควบคุมน้ำตาลจากผลไม้ด้วยซึ่งคนไข้หลายคนลงนะครับลงจนถึงกระทั่งเป็นปกติแล้วด้วยซ้ำนะครับ refined starch ก็คือพวกแป้งขัดขาวข้าวขาวหรือว่าเป็นขนมจีนเส้นต่างๆหรือทำขนมปังอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้แล้วก็สุดท้ายเป็นคำสุดท้ายเลยคือการออกกำลังกายไม่เพียงพอนะครับดังนั้นอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการออกกำลังกายก่อนนะครับอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับย้อนกลับไปที่ LDL นะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วว่า LDL เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาวะพันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแก้ได้ไม่ตกแต่ว่ามีเหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะของตัว LDL ที่สูงนะครับมีงานวิจัยตัวนึงน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ไขมัน LDL สูงเนี่ยคนหลายคนในโพลของเรานี้ไปลดน้ำตาลนะครับผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่บางคนก็ถูกบางคนก็ผิดแต่เขาพบว่าในบางคนเนี่ย LDL สูงจากการที่กินไขมันอิ่มตัวดังนั้นเขาเลยมีการทดลองที่ลองให้คนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันไม่อิ่มตัวกรณีแบบนี้ในเมืองไทยก็คงจะเป็นการเปลี่ยนการใช้น้ำมันหรือว่าหลีกเลี่ยงการทานหนังสัตว์หนังหมูหนังไก่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าเปลี่ยนพวกไขมันพวกนี้ไปเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเป็นแบบสายยาวหลายตำแหน่งกับสายยาว1ตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนไปทานข้าวหรือแป้งนะครับการศึกษาพบว่าคนที่เปลี่ยนจากไขมันอิ่มตัวคือหนังสัตว์ไปทานไขมันไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันดีๆหรือว่าอาจจะไม่ทานของทอดนะครับคนไทยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนึ่งหรือว่าเป็นต้มอย่างเงี้ยครับสามารถลดไขมัน LDL แล้วก็ non HDL ได้เยอะด้วยก็อาจจะเปลี่ยนไปกันเป็นการทานถั่วต้มนะครับการเปลี่ยนหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนจากมื้ออาหารนั้นนะครับเพราะหลายๆคนเวลาเปลี่ยนคุณไม่ได้ลดมื้ออาหารเดิมแต่คุณไปทานถั่วคุณไปทานพวกเมล็ดธัญพืชมากขึ้นอันนี้ก็จะกลายเป็นการได้พลังงานที่มากขึ้นแล้วไม่ได้ลดไขมันอิ่มตัวนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆส่วนการไปทานไขมันไม่อิ่มตัวแบบมูฟ่านะครับก็ลดได้แต่ที่น่าสนใจก็คือในบางคนที่กินไขมันอิ่มตัวแล้วเปลี่ยนไปทานคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งนะครับหลายๆคนบอกเลยว่าอยากกินแป้งอยากกินน้ำตาลนะครับแต่นี่เขาบอกว่าเปลี่ยนไปกินแป้งไขมันลดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแต่ละคนต้องไปทดลองหรือต้องไปคิดไปดูตามตรรกะนะฮะว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะครับเพราะในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับใครก็ตามที่มันมีไขมันในเลือดที่สูงนะครับอีกส่วนนึงที่เป็นการทดลองเนี่ยเป็นการทดลองที่น่าสนใจมากนะครับเขาเอาคนที่ไขมันในเลือดสูงลองเปลี่ยนมากินคาร์โบไฮเดรตที่มากขึ้นนะครับโดยปกติก็คือกินบาลานซ์อะไรก็คาร์โบไฮเดรตประมาณครึ่งนึงก็คือข้าวประมาณสัก2ทัพพีต่อจานโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ให้ไปทานใยอาหารเป็นทานข้าวกล้องทานผักใบมากขึ้นปรากฏว่ากลุ่มนี้ลดไขมัน LDL ได้ทานแป้งมากขึ้นไตรกลีเซอไรด์ไม่เพิ่มเห็นไหมครับแต่เปรียบเทียบกันเปลี่ยนไปทานโปรตีนซึ่งในนี้เขาเน้นโปรตีนจากพืชแต่โปรตีนจากสัตว์ในประเทศไทยก็อาจจะเป็นไข่ต้มเป็นไก่อย่างเงี้ยครับเขาเน้นไปในทางการทานโปรตีนมากขึ้นปรากฏว่าไขมันLDLลดลงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถจะปรับเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าวันนี้เรามักจะแนะนำคนไข้ให้ลดของทอดของมันเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้แนะนำให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการกินซึ่งวิธีการกินมันมีมากมายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปทานไขมันไม่อิ่มตัวครับทั้งหมดทุกวิธีเนี่ยนะครับทานแป้งมากขึ้นครับทานโปรตีนทานไขมันไม่อิ่มตัวทดแทนจากไขมันอิ่มตัวในงานศึกษาOmniHeart นะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากก็พบว่าสามารถที่จะลด LDL ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราอยู่ในคลินิกเราให้คำแนะนำคนไข้แบบลดหวานมันเค็ม
มันคงไม่เพียงพอที่จะสามารถลดไขมันในเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองปฏิบัติดูนะครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าแล้วคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเป็นยังไงนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยไตรกลีเซอไรด์จริงๆแล้วสามารถมาจากการกินไขมันจริงอยู่นะครับไตรกลีเซอไรด์ผมพูดอยู่เสมอว่ามาจากน้ำตาลน้ำผลไม้น้ำหวานต่างๆนะครับแต่มีคนไข้จำนวนเหมือนกันนะครับจำนวนมากเหมือนกันที่สาเหตุที่เขากินทั้งของทอดของมันไปด้วยเนี่ยในกราฟตัวนี้เขาก็พยายามที่จะให้คำแนะนำว่าแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการลดน้ำตาลเห็นไหมครับในกราฟนี่ในตรงนี้เขียนไว้เลยนะครับว่าไตรกลีเซอไรด์ที่สูงสมมติว่าคุณสูง150เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องแนะนำคือการลดน้ำตาลและก็ระมัดระวังการบริโภคในนี้เขียนไว้เลยนะครับให้บริโภคผลไม้อยู่แค่2เซิร์ฟวิ่งต่อวันแต่ว่าผลไม้เมืองนอกก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่เป็นอะไรพวกนี้แต่ของไทยมันมีทั้งทุเรียนเงาะลำไยละมุดอะไรพวกนี้ครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังจริงๆนะครับเพราะว่าในข้อมูลของเมืองนอกอาจจะไม่ได้บ่งบอกข้อมูลของเมืองไทยนะครับแต่ผมย้ำสำคัญว่าคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยให้จำกัดในเรื่องของผลไม้รสหวานเป็นสำคัญด้วยเหมือนกันแล้วก็ผลไม้ต่างๆเครื่องดื่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแท้น้ำผึ้งแท้พวกนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของผลไม้เหมือนกันนะครับไม่ว่าใครจะบอกอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องจำกัดแอลกอฮอล์แล้วก็หลายๆคนจำกัดแคลอรี่ก็คือการควบคุมอาหารก็สามารถที่จะลดได้แล้วก็จำกัดกลุ่มนมด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับพวกนี้ต่างๆล้วนแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้คุณสามารถควบคุมไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือทานปลาและอาหารทะเลเห็นไหมครับเขาเน้นเลยนะครับว่าปลาและอาหารทะเลกุ้งหมึกหอยไม่ได้ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงดังนั้นวันนี้หลายๆเปลี่ยนความเชื่อของคนหลายๆคนแล้วก็คุณยังสามารถทานลีนคัตก็คือเช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะครับแต่ไม่ได้ทานหนังนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมของสรุปไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคำแนะนำในข้อมูลนี้เขาบ่งบอกนี้ครับว่าคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเน้นในเรื่องของการควบคุมอาหารส่วนการที่คุณทำฟิสิคอลแอคทิวิตี้หรือการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้คุณแข็งแรงในอนาคตเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เสริมแต่ไม่ใช่สิ่งที่หลักคุณก็จะต้องควบคุมบางอย่างแล้วก็กินบางอย่างนะครับให้ได้นะครับและสุดท้ายคือคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูง LDL ก็สูงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมิกซ์ลิปิดนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คือจะเป็นการปฏิบัติตัวแบบ2เด้งนะครับเพราะว่าในกรณีของการที่จะเป็นมิกซ์ลิปิดเนี่ยก็จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์กับ LDL ที่สูงนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับส่วนในกรณีที่เราจะต้องแก้ไขต้องเรียนว่านะครับคนที่มีสูงทั้ง2ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็มักจะแนะนำการควบคุมโดยทั่วๆไปแต่ว่าถ้าคุณมีน้ำหนักที่เยอะก็แนะนำที่จะให้เกิดกระบวนการลดน้ำหนักนะครับแต่วันนี้มันมีประเด็นอีกอันเดียวนิดนึงนะครับว่าจะมีบางคนที่ควบคุมด้วยโลคาร์บคีโตเพราะว่ามีความเชื่อว่าตัวเองอ้วนแล้วต้องการลดไตรกลีเซอไรด์ผลที่ตามมาคือ LDL ขึ้นสูงปริดนะครับกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยอธิบายได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเวลาที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำก็คือกระบวนการผลิต VLDL เป็นไตรกลีเซอไรด์ต่ำนะครับมันจะเกิดกระบวนการตัวนึงซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการลดการสลายของ LDL นะครับโดยการที่มันเขียนไว้เลยนะครับว่ามันมีการกระบวนการหยุดการสลายดังนั้นในคนที่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำมากๆ LDL จะสูงทางแก้ไขก็คือต้องกลับไปย้อนคิดก่อนนะว่าไตรกลีเซอไรด์ต่ำจำเป็นหรือไม่คือต่ำมากๆอาจจะไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่ในระดับปกติอาจจะช่วยทำให้ไขมัน LDL นั้นกลับมาเป็นปกติก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักในประเด็นตรงนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆจริงๆนะครับในทางกลับกันนะครับในคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงหลายๆคนนะครับก็ร่างกายก็จะลดการผันไปเป็น LDL เพราะฉะนั้นไขมัน LDL ก็ต่ำนะครับคนกลุ่มนี้อาจจะจัดการง่ายกว่าก็คือไปการลดน้ำตาลลดไขมันตามที่เราผมเล่าไว้มันก็จะช่วยได้บ้างนะครับนั้นโดยสรุปนะครับก็ต้องเรียนว่ามันมีวิธีการจัดการมากมายนะครับจากสไลด์นี้ก็เห็นเลยนะครับว่าจริงๆกระบวนการจัดการสำคัญคือการลด LDL แล้วก็ non HDL เนี่ยนะครับสามารถทำได้หลายวิธีทานแป้งก็ได้นะครับทานไขมันไม่อิ่มตัวก็ได้นะครับอีกการที่ช่วยมากๆก็คือการทานใยอาหารหรือไฟเบอร์นะครับซึ่งใยอาหารหรือไฟเบอร์นี้จะไปช่วยลดการดูดซึมหรือไปยับยั้งกระบวนการย่อยสลายนะครับทำให้ LDL มันไม่ได้สูงมากนั่นแปลว่าเราทานไฟเบอร์ก็ได้จากผักพืชผักผลไม้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาพยายามเน้นนะฮะว่าโปรตีนควรเน้นโปรตีนจากพืชนะครับที่ไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์แต่ควรทานในมื้ออาหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้มีรายละเอียดมากๆนะครับในขณะเดียวกันสุดท้ายนะครับถ้าคุณไขมันสูงแล้วคุณอ้วนการลดน้ำหนักอย่างน้อย 5%
ต้องให้ได้ผลนะครับจะช่วยลดไขมันพอกตับลดไขมัน LDL ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้อ้วนนะครับคุณไปทำกระบวนการการลดน้ำหนักแน่นอนไตรกลีเซอไรด์ต่ำจะทำให้ LDL สูงทั้งหมดทั้งปวงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องยอมรับว่าไม่มีใครเดาได้ว่าใครจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อไหร่ดังนั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักดีๆหมอนัดก็บอกไม่ได้ถ้าไปหาหมอโดยทั่วไปคุณหมอก็จะแนะนำให้กินยาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนทำได้ถูกต้องดีที่สุดนะครับก็ควรที่จะศึกษาคลิปต่างๆที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถถามได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์นะครับ